แก้มเนี่ยเลิกกับพ่อของลูกใช่ไหมคะแล้วไปมีเขาแล้วก็คือแก้มไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาทุกวันเพราะเขาทำงานโรงพยาบาลเข้าเวรมั่งเจอกันมั่งไม่เจอกันมั่งทำให้แก้มเองเนี่ยกลับไปคุยกับพ่อของลูกก็คือไปมีอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็มีลูกก็รู้สึกผิดมาตลอดจนพอมแบบ15ที่ผ่านมาเพิ่งมารู้ว่าจริงๆแล้วลูกเขาตอนเนี้ยคือ3ขวบ3เดือนแล้วความจริงที่ไม่อยากยอมรับก็มันค่อนข้างจะซับซ้อนเพราะว่าตัวแก้มเองก็อับผู้ชายสองคนเป็นแฟนคนแรกเป็นชื่อ A แล้วกันนะคะแก้มก็เป็นแฟนเอตอนนี้คือเป็นแฟนเก่าป่ะถ้าเป็นแฟน A เป็นพ่อของลูกค่ะโอเคก็คือเลิกกับพ่อของลูกไปแล้วก็ไปอยู่กับบีคือแฟนใหม่ใช่ค่ะก็ไปเช่าห้องอยู่ด้วยกันจน3เดือนเขาก็ได้ไปทำงานที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้คนใหม่อีกคนนึงแก้มเองไม่เคยรู้เลยว่าตลอดเวลาเนี่ยตั้งแต่เขามีแก้มไปอยู่ด้วยกันเนี่ยเขามีผู้หญิงคนนี้อีกคนนึงตลอดเวลาเลยเหมือนกันซ้อนมาตลอดเขาเพิ่งมาสารภาพเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานะคะว่าคบกับแก้มได้5เดือนเขาก็มีผู้หญิงคนนี้เข้ามาแก้มกับบีจดทะเบียนสมรสกันนะคะแล้วเขาก็มาขอหย่าเขาให้เหตุผลว่าที่บ้านไม่โอเคแก้มก็อยากให้แล้วความจริงก็คือเขาก็ไปจดทะเบียนกับผู้หญิงคนนี้ไปซื้อบ้านซื้อรถมีลูกก่อนหน้านี้ที่แก้มจะรู้ว่าเป็นแบบนี้แก้มรู้สึกผิดมาตลอดก็คือแก้มเนี่ยเลิกกับพ่อของลูกใช่ไหมคะแล้วไปมีเขาแล้วก็คือแก้มไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาทุกวันเพราะเขาทำงานโรงพยาบาลเข้าเวรมั่งเจอกันมั่งไม่เจอกันมั่งทำให้แก้มเองเนี่ยกลับไปคุยกับพ่อของลูกก็คือไปมีอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็มีลูกกลับไปหาคนเก่าจะเรียกว่ากลับไปหาซะทีเดียวคงไม่ใช่เรียกว่าซ้อนแล้วกันค่ะใช่ประมาณนั้นก็จนพลาดมีลูกคนแฟนปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่เป็นไรเขาให้อภัยเขาบอกว่าเขาจะเป็นพ่อของลูกให้เขาทำให้แก้มรู้สึกผิดตรงที่แบบโอ๊ยเขารักเราขนาดนี้เขายอมรับลูกของแฟนเก่าเราก็รู้สึกผิดมาตลอดจนพอมแบบ15ที่ผ่านมาเพิ่งมารู้ว่าจริงๆแล้วลูกเขาตอนเนี้ยคือ3ขวบ3เดือนแล้วเออนะความรักของคนเรามาซับซ้อนจริงๆนะแฟนใหม่ไม่มีเวลาหนูกลับไปหาแฟนเก่าคบซ้อนแฟนเก่าจนท้องแฟนใหม่ก็แสดงความรับผิดชอบว่าไม่เป็นไรจะท้องกับใครฉันดูแลเธอได้แล้วก็เดินหน้ามาด้วยกันวันหนึ่งเพิ่งรู้ว่าอ๋อเธอก็ไปทำคนอื่นหรือไปอยู่กับคนอื่นนอกใจฉันมาตั้งนานแล้วเหมือนกันจนมีลูกโตขนาดนั้นแล้วตอนนี้ลูกของแก้มอยู่กับใครอะคะลูกของแก้มอยู่กับแก้มค่ะก็คือแก้มเนี่ยกลับไปมีอะไรกับแฟนเก่าแต่ว่าก็อย่างว่าคือเราก็ไม่ได้คบกันเหมือนเดิมแล้วเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรแล้วมีแก้มก็เป็นสิ่งกันมั่งค่ะแน่นอนแฟนเราปัจจุบันตอนนั้นพอไม่มีเวลาให้หนูก็เริ่มแบบเอ้ยเหงาว่าทำยังไงอะก็เลยกลับไปคบหากับแฟนเก่าซึ่งในที่สุดอย่าใช้คำว่าคบเลยมันเหมือนกับตอบโจทย์บางอย่างเงาๆเจอกันพอดีในที่สุดท้องวันนี้ต่อให้แก้มจะเสียใจกับแฟนใหม่ขนาดไหนก็ตามพี่เราก็พูดได้ไม่เต็มปากกับแก้มพี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะหักลบกบหนี้กันได้การนอกใจไม่ใช่เรื่องของการหักลบกบหนี้กันได้เออฉันนอกใจเธอครั้งหนึ่งงั้นเธอนอกใจฉันอีกครั้งเดียวเจ้ากันไปอะไรแบบนี้เนาะพี่ก็เลยรู้สึกว่ายังไงแก้มก็ต้องคิดทีละเรื่องอะค่ะอย่างที่พี่ช็อตบอกว่าหนึ่งแยกกันคิดและต่อไปก่อนที่จะทำอะไรคิดให้เยอะนะคะไอ้รักสนุกแต่ไม่ผูกพันกลับไปหาแฟนเก่าก็ได้ก็แฟนใหม่ไม่มีเวลานี่นาเห็นไหมคะว่าปัญหามันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นเราเดินเป็นคนที่มันทำให้ปัญหามันมาใหญ่โตใหญ่โตใหญ่โตวันนี้เราอาจจะคิดถึงแต่มุมเราอะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าย้อนเวลากลับไปวันนั้นจริงๆแฟนปัจจุบันของแก้มอาจจะรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันก็ได้นะงั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องดูแลและรับผิดชอบก็คือลูกแหละนะคะไม่ว่าเขาจะเกิดขึ้นมาด้วยสภาวะอะไรก็ตามแต่เขาก็คือชีวิตหนึ่งชีวิตที่เราต้องดูแลแล้วก็รับผิดชอบค่ะเศร้าโศกเสียใจได้ค่ะพี่รู้ว่ามันจะเป็นความเสียใจได้สารพัดอย่างเข้าใจผิดคิดว่านี่คือความรักที่ดีมาโดยตลอดที่สุดแล้วฉันมันก็แค่คนโดนหลอกคนนึงแต่ทั้งหมดวันนี้มันทำอะไรไม่ได้นอกจากเดินหน้าต่อไปอย่างดีที่สุดสร้างปัจจุบันดีๆเพื่อชดเชยอดีตแย่ๆที่เกิดขึ้นความจริงที่ไม่อยากยอมรับ